หลังจากที่ศึกฟุตบอลเจลีกฤดูกาล2022ได้ทำการเริ่มแข่งขันกันไปแล้วคลิปนี้กาสามขาขอแนะนำให้รู้จักกับนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่มีฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งของพลพรรคอัซซูโรเนโรคาวาซากิฟรอนตาเล่เราไปทำความรู้จักกับแบ็กซ้ายรายนี้กันเลยครับเขาคนนั้นก็คือเคียวเฮโนบริซาโตะเคียวเฮโนบริซาโตะเกิดวันที่13พฤศจิกายนปี1990ที่เมืองฮิงาชิโอซาก้าจังหวัดโอซาก้าส่วนสูง168ซมถนัดเท้าซ้ายลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรคาวาซากิฟรอนตาเล่โดยเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมในท้องถิ่นบ้านเกิดอย่างคูซากุสปอร์ตโชเนนดันโอซาก้าและได้เข้าร่วมอะคาเดมีโอซาก้า EXE 90 FC จูเนียร์ก่อนที่จะได้รับโอกาสในการเลื่อนเข้าสู่ทีมโอซาก้า EXE 90 FC ในช่วงปี2003ถึงปี2005และต่อมาในปี2006ถึงปี2008ได้ย้ายมาเป็นนักเตะให้กับโรงเรียนมิโตโยะคากาวานิชิไฮสคูลซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมที่เขากำลังศึกษาอยู่ก่อนที่สโมสรชื่อดังแห่งศึกเจลีกอย่างคาวาซากิฟรอนตาเล่จะจัดการดึงตัวมาเซ็นสัญญาเข้าสังกัดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2009และอยู่กับทีมยาวมาจนถึงปัจจุบันโดยในฤดูกาลแรกที่ย้ายมานั้นยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากนักมีโอกาสลงสนามไปทั้งหมด5นัดยิงได้1ประตูกับอีก1แอสซิสต์รวมทุกรายการก่อนที่ในฤดูกาลถัดๆไปนั้นจะได้รับโอกาสในการลงสนามและมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นเรื่อยๆและได้ลงเล่นในตำแหน่งนี้ให้กับทีมมาจนถึงปัจจุบันโดยเคียวเฮโนบริซาโตะมีสถิติลงเล่นให้กับทัพอัซซูโรเนโรไปแล้วทั้งหมดตั้งแต่ย้ายเข้ามาเป็นนักเตะในสังกัดอยู่ที่332นัดยิงได้9ประตูกับอีก35แอสซิสต์รวมทุกรายการมีส่วนช่วยในการพาทีมคว้าแชมป์หลายรายการได้แก่แชมป์เจลีก4สมัยในปี2017ปี2018 2020และล่าสุดปี2021เจลีกครับอีก1สมัยในปี2019ซุปเปอร์ครับ1สมัยในปี2019และเอ็มเพลเลอร์ครับอีก1สมัยในปี2020อีกทั้งยังติดทีมยอดเยี่ยมของเจลีกประจำฤดูกาลปี2020อีกด้วยในนามทีมชาติเคียวเฮโนบริซาโตะติดทีมชาติญี่ปุ่นชุด U23 ในปี2010ในรายการการแข่งขันเอเชียนเกมโดยในรายการนั้นสามารถคว้าเหรียญทองร่วมกับทีมชาติญี่ปุ่นไปครองได้สำเร็จปัจจุบันเคียวเฮโนบริซาโตะในวัย31ปียังคงเป็นกำลังหลักในการลงเล่นให้กับทีมอย่างต่อเนื่องโดยในศึกเจลีกนัดเปิดฤดูกาลปี2022เขาได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในนัดเปิดบ้านเฉือนชนะเหล่าขุนพลเดอะแกสเมน FC โตเกียวไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0แต่หนทางในการแข่งขันยังอีกยาวไกลฝากแฟนบอลเจลีกชาวไทยรวมเชียร์ให้กำลังใจทีมของกัปตันเจชนาทิปและเคียวเฮโนบริซาโตะในการไล่ล่าแชมป์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับถ้าชอบกดถูกใจหลงไหลกดติดตามอยากเป็นติ่งกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสนับสนุนโดย Empire Platform ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire